วัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็ช่างปุยพี่เคสมฟ้านะครับผมมาทำการสาธิตนะครับผมในเครื่องของทำเครื่องทำความสะอาดกระเบือกนะครับผมอ่ะนะครับต้องมาแก้ๆหน่อยครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ปรับปรุงจากตัวเดิมนะครับผมหายเห็นคนด้วยครับครับตัวนี้ตัวปรับปรุงนะครับผมอัปเกรดจากตัวรุ่นเดิมนะครับจาก Gen 2นะครับผมตัวนี้ปรับปรุงเพิ่มนิดนึงครับผมก็คือตะแกรงนะครับผมก็จะเป็นระบบสั่นนะครับระบบสั่นทีทีแล้วนะครับผมนะครับผมด้วยวิธีการนะครับผมทดลองนะครับผมแล้วก็ลดย่อขนาดของการชักนะครับผมนะครับผมเพื่อลดของการสั่นดีเทลของเครื่องได้อีกหนึ่งทางนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็มันดูนิ่มดูนวลขึ้นนะครับจากอันเดิมนะครับผมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำการทดสอบเครื่องด้วยนะครับผมนะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมข้าวนะครับผมวันนี้นะครับที่ผมเอามาตัดสินนะครับผมจะต้องรู้นะครับอันนี้เป็นข้าวขึ้นยุงแล้วนะครับผมข้าวแห้งนะครับผมครับซูมไหมแตะหน่อยนะครับผมอันนี้คือข้าวแห้งแล้วขึ้นยุ้งแล้วนะครับผมแล้วก็ผมมาทำการสาธิตนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเหมาะนะครับผมเอาไปทำข้าวไก่หรือทำเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับผมใช้เองนะครับผมสำหรับที่บุคคลที่มีนาเป็นร้อยไร่หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเหมาะนะครับผมชาวนาเกษตรกรนะครับผมที่เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเนี่ยครับผมทำข้าวไก่ทำอาหารสัตว์นะครับผมพร้อมครับผมนี้นะครับผมตอบโจทย์ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการทำเมล็ดพันธุ์นะครับผมอย่างเช่นชาวนานะครับผมที่ใช้เมล็ดพันธุ์นะครับผมถ้าไปจัดซื้อนะครับผมก็หลายบาทอยู่เนาะนะครับผมในการแต่งในการทำข้าวในแต่ละรอบนะครับผมถ้ามีเครื่องตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถลดต้นทุนของท่านได้อีกหนึ่งทางนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้นะครับผมได้ไปแล้วนะครับผมไม่ได้ใช้แค่ครั้ง2ครั้งแล้วมันก็จะย่อยสลายไม่ใช่ครับผมเป็น10ปี20ปีนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับผมนะครับทำไมถึง10ปี20ปีนะครับผมก็เหล็กล้วนๆนะครับผมไม่มีไม้ปนเลยนะครับโอกาสผุเนี่ยมันมีน้อยนะครับผมผุพังนะครับ10ปีนะคือทุนและใช้ได้10ปีนี่คือคุ้มแล้วนะครับผมนะครับเครื่องมือประมาณประเภทนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวขอพามาชมนะครับยนต์โฉบกันหน่อยนะครับผมเครื่องนะครับผมในหลายๆคลิปนะครับผมก็ได้ทำการบอกองค์ประกอบของเครื่องนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่คิดว่าขอจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมกระบอกหมดแล้วครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรหรอกนะครับผมครับตัวเครื่องนะครับผมครับเริ่มกันเลยครับเรื่องของตัวเครื่องของด้านบนนะครับผมชุดบนเนี่ยเป็นตัวชุดที่ใส่ข้าวเปลือกนะครับหรือฮอปเปอร์นะครับตัวนี้สามารถใส่ข้าวได้ประมาณ25กิโลนะครับผมถึง30กิโลข้าวเปลือกนะครับผมข้าว1กระสอบนะครับ25กิโลใส่ได้พอดีเลยนะครับผมวิธีการใช้งานเขานะครับก็ไม่ใช่ว่าใส่1กระสอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงได้ทุกกระสอบไม่ใช่ครับเติมเรื่อยๆครับผมแต่ผมทำมาไว้เนี่ยเพื่อใส่ใน1กระสอบนะครับผมล้วนได้อยู่แล้วนะครับอันนี้มัน30กิโลมากครับแล้วก็วางก่อนนะครับผมนะครับแล้วส่วนรองลงมานะครับผมก็เป็นระบบลมนะครับผมตัวลมระบบลมนะครับผมก็จะมีพัดลมอยู่ในตัวนะครับผมนะครับที่การใช้งานของตู้ลมนะครับผมเมื่อปล่อยข้าวลงมาเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับมีหน้าที่การเบาลมนะครับผมถ้ารู้สึกว่าข้าวมันไปกับลมนะครับผมมันจะได้มีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับผมมันไม่เสียงจะไม่เหมือนขี้รีดนะเต็มเม็ดเต็มที่ไปด้วยเนี่ยมันจะเสียงดังชัดเจนมากเลยครับตอนจับไปกระพบกับใบพัดนะครับผมจะดังแง่งๆเลยนะครับผมถ้าในกรณีที่ลักษณะที่ดังอย่างนั้นนะครับผมให้เปิดฝานะครับผมแบบนี้จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเปิดฝานะครับผมเปิดเลยมี2ฝั่งนี้ครับผมเปิดก่อนนะครับผมทีนี้เราค่อยไล่ระดับความแรงไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแต่ผมเปิดไล่ระดับความแรงก็คือตัวนี้นะครับมีตัวคอนโทรลลมนะครับผมเรื่องลมหรือทำให้แรงนะครับแต่แรงก็นี่แหละครับปิดหมดเลยนะครับผมครับเบื้องต้นก็เปิดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใช้งานนะครับผมส่วนตัวที่2นะครับผมเป็นระบบตะแกรงนะครับผมใกล้ๆเลยครับผมนะครับ
ตัดแปลงตัวนี้ครับชั้นบนสุดเนี่ยผมจะใช้เป็นรูสล็อตเนาะนะครับผมอันนี้จะกว้าง 2. กว้าง 20 นะครับผมยาว 2.5 นะครับผมหรือเขาเรียกว่า 20x2.5 นะครับผมนะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตะแกรงลูกกลมนะครับผมหน้าที่ของตะแกรงนะครับผมที่ผมนำมาใช้ในวันนี้นะครับผมไอตัวบนเนี่ยครับมันจะคัดของพวกข้าวเมล็ดสมบูรณ์นะครับรอดลงไปนะครับผมชั้นที่2นะครับชั้นที่2เป็นลูกกลมเนี่ยนะครับมันจะคัดสิ่งที่เป็นเล็กกว่าข้าวนะครับพวกฝุ่นผงต่างๆเม็ดดินเม็ดทรายเม็ดหญ้านะครับผมนะครับบางทีบางกรณีเนี่ยลมมันดูดออกไปไม่หมดนะครับก็จะมีตะแกรงช่วยนะครับผมแล้วส่วนชั้นที่3เนี่ยเป็นชั้นทึบเนาะนะครับผมที่ลึกลอดมาจากชั้นที่2นะครับผมมันก็ออกมาที่ดูตรงกลางนะครับผมดูตรงนี้ก็คือเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์นะครับรูอันบนสุดเนี่ยก็จะเป็นของพวกเศษขยะต่างๆนะครับผมสิ่งจำปนต่างๆที่ใหญ่กว่าเมล็ดข้าวนะครับผมนะครับผมนอกนั้นก็เป็นส่วนของโครงสร้างเนาะนะครับผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมส่วนตะแกรงหูตะแกรงนะครับผมทั้ง4เส้นนะครับผมเจาะรูไว้นะครับผม3ระดับนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมตามความพอพึงพอใจนะครับความละเอียงนะครับผมขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวนะครับผมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะในการใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมตอนนี้ผมปรับไว้สุดเลยนะครับผมแต่บางเครื่องผมปรับไว้เป็นกลางๆนะนะครับผมไว้รูกลางเพราะผมมี3รูนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับและส่วนข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นมอเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์ของมิตซูนะครับผมใช้ไฟบ้านทั่วไปนะครับผม220โวลต์นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมเวลาใช้งานนะครับผมหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนฝนนะครับผมเพราะตัวนี้มันกันน้ำไม่ได้นะครับผมแล้วก็กรณีที่ไฟตกนะครับผมก็พยายามอย่าไปฝืนใช้นะครับผมให้หยุดใช้งานนะครับผมมอเตอร์มันจะไม่มันไม่ใช่เป็นแบบระบบอินเวอร์เตอร์อะไรเนาะนะครับผมอันนี้เป็นมอเตอร์แบบธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าไฟตกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำมอเตอร์ไม่ได้นะครับผมหลีกเลี่ยงนะครับผมก็เกือบทุกมอเตอร์แหละนะครับผมถ้าไฟตกอย่าไปใช้นะครับผมอย่ากดลวดกดสตาร์ทนะครับมันจะพังนะครับผมเนาะครับอันนี้เป็นระบบของเชิงลึกของมอเตอร์เนาะก็ไม่ค่อยอธิบายฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องของระบบไฟฟ้ามอเตอร์นะครับผมนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นติดตั้งล้อนะครับผมล้อคู่หน้านะครับผมจะเป็นล้อตายนะครับผมส่วนล้อคู่หลังนะครับผมเป็นล้อสวิงได้ครับผมสามารถเลี้ยวได้อะไรได้นะครับผมเวลาการใช้งานมันก็จะสะดวกขึ้นกับผู้ใช้งานนะครับผมเวลาเข็นเข้าเข็นออกนะครับผมหรือวิธีในการรับจ้างนะครับผมก็อาจจะเข็นไปเทียบข้างของรถที่ลากมานะครับผมก็ไม่ต้องได้ผลลงนะครับผมนะครับบางท่านเนี่ยเขาเอาไปเข็นไปใกล้ๆคันรถเลยนะครับผมแล้วก็เทจากด้านบนของรถนะครับผมนะครับส่วนสูงของเครื่องนะครับผมจะสูงที่145นะครับผม145เซนนะครับจากที่เห็นผมนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมแล้วส่วนระบบกลไกต่างๆนะครับผมครับเพื่อประสบกำลังด้วยระบบสายพานนะครับผมผมทำตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ข้างในของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรกาดบังเนาะนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานครับได้ระแวดระวังนะครับผมจะได้มองเห็นเนาะนะครับผมอีกอย่างก็คือผมอยากให้มันโล่งโปร่งนะครับมันจะได้ทำความง่ายนะครับผมนะครับมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงเนาะนะครับผมสำหรับแบบโปร่งนะครับนะครับมาปูฝั่งนี้ครับผมครับเป็นระบบส่งกำลังนะครับผ่านนะครับผมครับอันนี้จะเป็นตัวเข้าเวียงของผมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวชักถีเนาะนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำการสาธิตการใช้งานกันจริงๆเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราแนะนำตัวเครื่องมือไปอย่างเกือบละเอียดถี่ถ้วนนะครับผมนะครับก็ข้าวไทยบนนะครับผมนะครับใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดข้าวขึ้นมาครับจากเทียบหน้าเทียบกับผู้ดูก่อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นการชักที่ดีนะครับผมเครื่องจะนิ่งมากนะครับผมนิ่งเรียบร้อยนะครับที่ผมตัดก่อนThank you.
นี้นะครับผมข้าวก็จะผู้เล่นปลาต่างๆครับก็จะไปกับลมนะครับผมแต่เป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์นะครับผมจะประมาณแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้าวแห้งนะนะครับผมข้าวแห้งจะคัดง่ายนะครับผมผมจะบอกว่ามันเหมาะมากเลยสำหรับทำข้าวไก่แล้วก็ทำผู้เล่นทานข้าวใช้เองที่ออกไปนะครับผมครับส่วนของเป็นเมล็ดรีบอาจจะย้อนแสงไม่เห็นเนาะนะครับผมนี่ประมาณเนี่ยครับครับสิ่งที่เป็นมวลบาวต่างๆนะครับผมออกประมาณนี้เลยพุ่งเลยนะครับข้าวประมาณนี้นะครับผมระบบภายในที่มันทำงานนะครับผมนะครับมันก็จะดูดทุกสิ่งเกี่ยวปนนะครับนะครับครับก็จะไปกับลมแบบนี้นะครับผมลมดูดเราเนี่ยแรงนะจ๊ะครับโดยรวมของเครื่องก็ประมาณนี้นะครับหยิบกระสอบข้าวใส่หน่อยครับผมนี่ครับจริงๆก็ถ้าเป็นกระสอบ30กิโลมันก็จะเอากระสอบคาไว้ในหน่อยนะครับผมถ้าเป็น25โลก็จะเป๊ะพอดีเลยนะครับวิธีการใช้งานก็เติมเรื่อยๆนะครับผมใช้อะไรตักนะครับผมวัสดุตักนะครับนะครับข้าวมันได้สมบูรณ์ออกช่องนี้นะครับผมช่องนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งพวกฝุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกของที่ค้างที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวนะครับผมถ้าเวลาใช้งานจริงๆนะครับผมอันนี้เป็นข้อแนะนำเนาะนะครับเอาขาแกงหรือข้อผ้าแล้วสักอย่างครับหุ้มครับผมหุ้มเนี่ยตัวเนี้ยมันรัดได้นะครับผมตัวเนี้ยผมทำหุ้มไว้อยู่นะครับสวมไปรัดนะครับให้มันย้อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะได้ไม่มาใส่กับตัวข้าวตัวนี้เรานะครับครับการตัดที่ก้าวทะลักทะเลหน่อยนะครับเพื่อมันก็จะค่อนข้างแบบมันชักสั้นเนาะนะครับมันก็เลยแบบนิ่งนะครับผมนิ่งเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงขึ้นนะครับผมจากตัวเจน2นะครับตัวเจน2ก็จะรวบมันจะประมาณแบบว่าชัก1นิ้วอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้นะครับจะชักลงมาอีกก็ไอ้หน่วยเป็นมิลนะครับผมอันนี้ชัก7มิลนะครับก็เลยจะรู้ที่นะครับผมใช้รอบที่จัดขึ้นนะครับใช้ง่ายครับผมไปบ้าน220โวลต์นะครับไปถึงบ้านก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับนี่ลดแล้วนะครับการไหลของข้าวก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมความเร็วก็พอตัวครับผมเนี่ยนะครับผมในระดับที่300 400โล300 400โลต่อกิโลไอ้ต่อชั่วโมงเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวนะครับผมนี่ผมก็พูดไปตามกรอบของเครื่องที่สามารถจะทำได้นะครับผมนะครับตัน2ตันนะครับผมต่อวันเนี่ยนะครับผมทำงานได้แน่นอนสบายสบายนะครับผม8ชั่วโมงครับนะครับ200ถึง300กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับผมได้แน่นอนนะครับผมนะครับกลมๆเลย200 300กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยได้แน่นอนนะครับผมคราวนี้ถ้าได้เกิน300กิโลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวนะครับผมถ้าข้าวสะอาดอย่างผมแบบเนี้ยนะครับผม
ไม่ได้มีสิ่งเกี่ยวพนมากนะครับมันสามารถปล่อยไว้ได้นะครับผมมันก็ได้เกิน300โลได้อยู่แล้วนะครับผม370นะครับถึง400กิโลนะครับผมนะครับเพราะว่าเอฟซีบางท่านนะครับที่เอาเครื่องไปใช้นะครับก็บางท่านก็บอกว่าได้ถึง400กิโลนะครับผมนะครับมันก็นะครับมันขึ้นอยู่คุณภาพข้าวนะครับผมแต่ผมก็อยากบอกกลมๆไว้ว่านะครับ200ถึง300กิโลนะครับผมต่อชั่วโมงนะครับผมได้แน่นอนนะครับผมนะครับผมสำหรับเครื่องเล็กเนาะนะครับความถี่ของเครื่องเล็กก็ประมาณนี้แหละนะครับ200 300โลอะไรเงี้ยนะครับผมเต็มที่400โลนะครับ400โลนี่สุดจัดแล้วนะนะครับผมข้าวต้องเอี่ยมจริงๆนะแบบเนี้ยข้าวเอี่ยมและแห้งอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี้ยได้แต่ถ้ามีสิ่งจะพ้นมากมันก็ลดหลั่นกันไปนะครับผม300 200อะไรเงี้ยครับ250อะไรเงี้ยนะครับของข้าก็ประมาณนี้ครับผมข้าหมดละข้าเริ่มไม่ดันกันละนะครับนี่รอข้าวขาปากเนาะนะครับด้านไหลของข้าก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับจบครบสมบูรณ์ในการใช้งานหนึ่งกระสอบใช้งาน 4-5 นาทีจบอะไรเงี้ยครับมันก็โอเคอยู่นะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการใช้งานของผู้ใช้งานนะครับว่าการปล่อยข้าวนะครับการปล่อยข้าวการดูแลเคลียร์หน้าตะแกรงนะครับผมการใช้งานจริงๆก็ต้องมายืนคู่แบบนี้นะนะครับผมนะครับยืนคู่คอยดูคอยอะไรเงี้ยครับก็จะทำงานได้เร็วขึ้นโอเคปิดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมการใช้งานของเครื่องนะครับนะช่องเปิดก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ช่องผมตรงเนี้ยนะครับมันค่อนข้างจะมีช่องที่ระยะห่างหน่อยนะครับผมถ้ามีเศษขยะอะไรเนี่ยเยอะต่างๆเนี่ยที่มันแบบก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับมือก็ล้วงได้เลยได้เคลียร์ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหน้าเนี่ยนะครับผมมันก็มีช่องมีอะไรครับโอกาสติดมันก็มีน้อยนะพูดถึงมันมีน้อยนะครับผมถ้าถึงมีเนี่ยมันก็มือล้วงได้อะไรได้นะครับผมทำช่องเผื่อไปให้นะครับผมตรงชั้นที่2เนี่ยนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทำไมไม่สนิทนะครับผมก็เผื่อครับผมเผื่อมือล้วงนะครับผมเคลียร์เผื่อมีตอหญ้าตอข้าวอะไรที่มันยาวๆครับมันจะได้มือล้วงจับออกมาง่ายนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมนะครับเครื่องใช้ง่ายๆนะครับผมนะครับแล้วก็คุณภาพข้าวที่ออกมานะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้าวขึ้นยุงแล้วนะครับผมค้างปีแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียดายข้าวมันนี่ข้าวสมบูรณ์ที่มันไปกับข้าวเลยนะอยากได้แบบร้อยๆอะไรเงี้ยครับผมปิดตู้เลยครับไม่ต้องเปิดข้างนะครับผมเอี่ยมแน่นอน 100% อย่างเงี้ยนะครับผมปิดเลยนะครับสองฝั่งนะครับผมแต่ว่าข้าวมันได้เต็มมันก็ไปด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะผมในส่วนนี้นะครับผมแต่ก็ถ้าพูดถึงนะถ้าอันเนี้ยถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมเอาไปบดลำต่อได้นะครับผมข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยนะครับข้าวรีบข้าวครึ่งเม็ดนะครับหรือมีข้าวเม็ดเต็มไปปนนะครับนะครับก็ดักเก็บไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้เองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะในการรีวิวในการใช้งานของเครื่องในวันนี้นะครับผมนะครับผมนะครับนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมรุ่น All New นะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นอัปเกรดนะครับผมนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมที่ท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ทักถาม
ทักทายเข้ามาได้นะครับผมก็จะได้ตัวรุ่นนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบตะแกรงสั่นทีนะครับผมแบบรุ่นนี้เลยแบบนี้เลยนะครับผมอาจารย์ผมที่สาธิตให้ดูนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับช่างปุ๋ยพีเคสมอลฟาร์มนะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ